สวัสดีครับเพิ่งติดตามช่อง YouTube ปิกไลท์ครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือ LG Phone 8เด้แต่รุ่นที่เราได้รีวิวเป็น8 Pro Edition รุ่นท็อปสุดมาดูกันว่ามันจะมีหน้าตาอย่างไรหลายคนคิดว่าในคลิปนี้เราจะมีราคาคำตอบคือยังเพราะว่าช่วงที่เราบันทึกเทปอยู่นี้ราคายังไม่ออกใครอยากดูราคาไปดูท้ายคลิปแต่ว่าก่อนไปดูท้ายคลิปเรามาดูกันว่า LG Phone 8มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับการรีวิวในครั้งนี้พร้อมแล้วรับชมได้เลยเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ LG Phone 8รุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี่ก็จะมีการบ่งบอกหมดเลยนะครับว่านี่เป็นเอลิเมนต์ของ LG Phone นี่ครับพูดเลยครับว่าตัวกล่องนั้นน่ะใหญ่แล้วก็มีกิมมิคเยอะเหมือนเดิมนะครับเนี่ยข้างล่างก็จะมีบอกว่าเอ้ยรองรับไฮเรสแล้วก็อื่นๆมากมายนะครับอ่ะพร้อมแล้วไม่เสียเวลาวิธีการเปิดง่ายมากคือ1คุณเห็นติ่งตรงนี้ที่เขียนว่า pull down ค่อยๆดึงนะครับพอดึงเสร็จปุ๊บข้างล่างตรง pull down นี้ก็จะมีของเล่นให้1ชิ้นนี่แนะนำชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นนี้คือเข็มจิ้มถาดเสริมแล้วก็เคสตัวเครื่องนะครับซึ่งเคสของตัว Ultimate นะครับและรุ่นบนนะครับเขาบอกว่ารุ่นบนคือรุ่น Pro Edition นะครับก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยก็จะมีเคสแบบนี้มาให้นะฮะโอเคจากนั้นนะครับแค่แกะกล่องก็ยาวแล้วพูดเลยว่าคลิปนี้ยาวแน่นอนครับก็ใครที่ไม่อยากดูแกะกล่องก็กดสกิปได้จากด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเราเปิดตรงนี้ก่อนที่เราจะแนะนำตัวเครื่องเพราะตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมไปนิดนึงก็จะเห็นในวิวที่แปลกๆนิดหน่อยนะครับพอเป็นอย่างนี้มันจะมีด้านบนนี้นะครับตัวไอจีสวิตเดี๋ยวค่อยว่ากันจะมีกระเป๋านะครับมาให้1อันจะมีตัวของพัดลมนะครับ Aero Active 8ไม่สามารถใช้การรุ่นไหนได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวของสาย USB Type-C นะครับ LG ยังคงรักควบคุมอยู่ก็คือจะมีอุปกรณ์มาให้หมดอะแดปเตอร์กำลัง65วัตต์นะครับนี่ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันกระเป๋าเนี่ยไว้ใส่ตัวของ พัดลม Active Aero นะฮะตัวเครื่องนะครับจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เราเปิดออกมาเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนำเกี่ยวกับตัวเครื่องแต่ว่าเราจะแนะนำเกี่ยวกับวิธีเซตอัพก่อนนะครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่จะต้องทำอยู่พอสมควรแต่ว่าเขาบอกว่าสนุกแค่เซตอัพเดี๋ยวก็สนุกแล้วอะอ่ะก่อนอื่นนะครับตอนนี้เราต้องเปิดเครื่องก่อนนี่ครับเปิดเครื่องโดยตัวเครื่องนั้นก็เป็น Snapdragon 873นะครับกลายเป็นว่านี่จะเป็นมือถือถ้านับวันที่เราได้รับเครื่องมาเนี่ยมันเป็นมือถือเครื่องแรกที่จะได้กลุ่มพลังตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถเลือกภาษาได้อะเอาใจกับคนที่บอกว่าผมเนี่ยชอบรีวิวภาษาอังกฤษอะรอบนี้ผมจะภาษาไทยเลยแต่ถ้าทนไม่ไหวก็เดี๋ยวบอกอีกทีนึงแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวขยับเซตอัพ Wi-Fi แป๊บหนึ่งหลังจากเชื่อมต่อเซตอัพ Wi-Fi นะครับตอนนี้เครื่องก็จะให้คุณเข้าสู่ Google นะครับว่าจะให้ล็อกอินหรืออะไรพรุ่งนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยครับก็จะมีการตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างจะใช้เวลาประมาณนึงแต่ตอนนี้ระหว่างที่เราเซตอัพอะไรพรุ่งนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่มันจะให้ยุ่งกับกล่องกันครับว่ามันเป็นอย่างไรเอาละครับตอนนี้หลังจากเราเซตอัพเสร็จนะครับก็จะมีขั้นตอนหันสายคือเราต้องกดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จากนั้นหมุนตัวเครื่องให้เป็นแนวนอนนี่เข้าเกมนะครับผมจะพยายามเปิดเสียงเต็มๆจะบอกว่าลำโพงเนี่ยมันดังมากนะครับดังระดับไหนดังระดับโอ้โหจัดเต็มมากนะฮะ
ระหว่างนี้เราสามารถกดสกิปมันได้ตลอดเวลานะฮะนี่ก็จะเป็นอันนี้สมมติเรากดสกิปนะครับจากนั้นนะครับเอาเครื่องนั้นน่ะไปสแกนนะครับตรงเซสเซอร์ X หมายความว่าอะไรหมายความว่าไอสเตนตัวของมันเนี่ยคือตรงนี้นะครับลองดูนะครับวางนะครับวางมันไม่ยอมนะฮะพอเราสแกนปุ๊บเนี่ยเราวางปุ๊บเงี้ยนะครับนี่ตอนนี้คือวางได้เรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นพิกอัพนะครับคือพิกอัพแล้วแตะนะครับพิกอัพแล้วแตะปุ๊บเนี่ยโอ้แค่นี้ผมว่ามันก็ใช้เวลานานละลองสกิปไปก่อนนะครับดูว่ามันให้ทำอะไรต่อมันเป็นตัวของการให้ยิงนะครับเป็นคอสแฮนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้แอร์ทิกเกอร์อย่างนี้ได้นะครับเข้าสู่เกมนะครับตอนนั้นยิงไอ้ตรงไหนตรงนี้ครับนี่ดูเหมือนเกมยิงสมัยแบบสมัยดึกดำบรรพ์นะฮะแต่ต้องยิงให้ผ่านนะครับเพราะงั้นมันเซตอัพต่อไม่ได้นะฮะนี่โอ้อันนี้คือระหว่างนี้นะครับมันก็คือเข้าสู่กราฟิกนะครับต่อจากนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดไปเรื่อยๆนะครับพอกดไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บนี่เรียบร้อยระหว่างนี้เรากดสกิปนะครับตรงขวามือได้ตลอดเวลานี่ครับจากนั้นนะครับมันจะให้เราเอามือถือของเรานะครับไปใส่ไว้ตรงนี้นะฮะเวลาเราใส่นะครับเราก็คือกดเครื่องต้องอธิบายก่อนนะครับตัว LG Phone 8 Pro นะครับและ8 Pro Edition จะมีข้างหลังเป็นแบบ LED นี้นะครับเราให้สามารถใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยจากนั้นนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับนี่เต็ม 100%นี่เรียบร้อยนะครับเอาออกได้พอออกเนี่ยจะขึ้นเครื่องใหม่แบบนี้นะครับนี่พอออกเสร็จปุ๊บนะครับเรากดสกิปไปได้นี่คือเสร็จแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานนั่นเองครับข้อเสียของวิธีการเซตอัพแบบนี้มันนอกจากว่านานนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องยอมรับนั่นคือถ้าสมมุติว่าไอตัวกล่องเนี้ยมันมีรอยหรือมีฝุ่นหรือมีอะไรที่มันจะทำให้เกิดรอยบนกระจกได้อะมันเกิดได้จริงๆนะคือมันทำให้กระจกคอร์เรียวิกตัสทัวเป็นรอยได้เช่นเดียวกันนะฮะโอเคนี่ก็คือวิธีการเซตอัพตัว LG Phone 8 ที่เป็นรุ่นอดีตชื่อว่ารุ่น Ultimate แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ชื่อรุ่น Ultimate แล้วใช้ชื่อรุ่นว่า Pro Edition ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็โปรปกตินั้นก็กล่องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันความแตกต่างเดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับพร้อมแล้วเราไปดูรีวิวฉบับเต็มกับทุกสิ่งทุกอย่างของ LG Phone 8 Pro กันครับสำหรับหน้าจอ LG Phone 8และ Phone 8 Pro นั้นมีขนาดอยู่ที่ 6.78 นิ้วเป็นจาก Samsung นะครับ E6 OLED นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,500 นิตโอ้โหก็เรียกว่าปรับเนี่ยสว่างสุดๆเลยความเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือตัวของดีไซน์นั้นนะพูดเลยว่าถ้าสมมติเราเปิดพื้นสีขาวเนี่ยหรือพื้นที่เป็นแบบใช้คำว่าไงเนี่ยใช้คำว่าเห็นสีนะครับที่เต็มจะปรากฏว่าพื้นที่ของมันนั้นนะมันจะมีกล้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็คลุมไปเลยนั่นหมายความว่ามันจะมีการคล้ายกันกับมือถือทั่วไปนะครับทำให้ในเรื่องของตัวหน้าจอนั้นน่ะจะแตกต่างกันกับรุ่นเดิมพอสมควร Refresh Rate อยู่ที่165 Hz นะครับ Adaptive เป็นแบบ120นะครับก็คือ 1-120 เท่านั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคถ้า Sampling Rate 720ถือว่าเยอะมากครอบคลุมด้วยกระจก Gorilla Glass 2ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ได้กระจกที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็กล้องหน้าอย่างที่บอกครับกล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลมุมมองกว้าง120องศาถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ได้กล้องหน้าที่กว้างพอสมควร
ของด้านข้างนะครับก็จะเฟรมอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะมี USB Type-C ไว้รอสำหรับเล่นเกมเนี่ยเสียบได้หรือว่าจะใช้กับอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับก็จะเป็นพัดลมตัวของ Active Aero 8นั่นเองครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่า Active Aero 8นั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้นั้นน่ะมีเฉพาะเพียงแค่รุ่นตัวของ Pro เท่านั้นนะครับตัวที่เราได้รับไป Pro Edition ด้านบนนะครับก็จะมีไมโครโฟนนะครับสำหรับลดเสียงรบกวนได้ที่จริงไมโครโฟนของตัวนี้มีหมด3จุดนะครับก็มีจุดด้านบนด้านหลังแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับแล้วก็มีระบบตัวของปุ่มที่เป็นแอร์ทริกเกอร์นะครับมาให้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้ก็เนื่องจากหน้าจอของมันค่อนข้างเหลี่ยมทำให้สามารถที่จะจับได้ง่ายมากขึ้นนะครับด้านล่างจะมี USB Type-C นะครับมาให้1ช่องฝั่งนี้แล้วก็มีถัดสายซิมอยู่ตรงนี้ลำโพงนะครับแล้วก็ตัวของช่องเสียบหูฟังจะบอกว่าลำโพงตำแหน่งอยู่ที่2ย้ายไปอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าขนาดค่อนข้างใหญ่ทำให้เสียงนั้นค่อนข้างดังนะครับแล้วตัวของลำโพงนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องบังครับเพราะว่าเวลาที่เราเปิดเสียงแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะดังดีอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของซิมการ์ดก็จะเป็นลักษณะของดูอัลซิมแบบนี้นะครับก็เรียกว่าถอดง่ายใส่ง่ายละกันด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบเรียบแบบนี้นั่นเองครับในส่วนนี้นะครับเวลาที่เครื่องเอียงไปไหนเนี่ยมันสามารถที่จะให้ตัวของหน้าจอชื่อว่าแอนิมินะครับมันเป็นแอนิมิของตัว ASUS เนี่ยกลับไปกลับมาได้โดยไฟที่เราเห็นนะครับเป็นหลอด OLED นั่นเองครับหลอด OLED เนี่ยเราสามารถที่จะปรับในเรื่องของสีสันต่างๆแล้วก็ BP โหลดมาให้เรา20แบบขึ้นไปนะครับก็เรียกได้ว่ามันสวยมากสำหรับรุ่นโปรเท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับรายละเอียดของสเปคกล้องกันดีกว่านะครับว่าสเปคกล้องของมันนั้นมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างไรสำหรับกล้องหลังของ LG Phone 8นะครับจะประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด50ล้านจากเซ็นเซอร์ IMX 890นะครับแล้วก็จะมีการสั่น6แกนในแบบ Hybrid Gimbal Stabilization นะครับ 3.0 Lossless Zoom 2X นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับให้เข้าใกล้ได้แล้วก็ยังมีตัวของ HDR บวกกับ AI Camera ที่จะปรับรูปแบบของซีนต่างๆได้เช่นเดียวกันตัวที่2นะครับเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียด 32 ล้านพิกเซลออปติคอลซูมนะครับอยู่ที่ 3x นะครับและแม็กซูมนะครับจากที่ได้ทดลองมานะครับพบว่าสามารถซูมได้สุดๆอยู่ที่20เท่าสำหรับภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับทำได้อยู่ที่10เท่านั่นเองครับเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นที่จะได้เลนส์ตัวนี้นะครับเลนส์มุมกว้างนะครับ13ล้านพิกเซล120องศานะครับก็เรียกว่าจัดเต็มอยู่เหมือนกันความแตกต่างของรุ่นปกติและรุ่นโปรนั้นเนี่ยจะแตกต่างกันแค่เลนตัวที่2นะครับแต่ว่าเลนตัวที่2ของตัวที่เป็นรุ่นปกตินั้นจะได้เลนมาโครนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังรองรับการถ่ายวิดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่8K เหมือนเช่นเคยน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าที่รู้คือมันเบากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็วัสดุนะครับถ้าเป็นรุ่นโปรจะเป็นผิวด้านแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับก็จะเป็นผิวแบบกรอสนะครับเป็นกระจกนั่นเองครับคือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความแตกต่างในจุดนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงกันดีกว่าเห็นบอกว่าสิ่งต่างใช้ได้อยู่เหมือนกันครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับในเรื่องของระบบเสียงเมื่อกี้นี้คุณได้ฟังกันไปแล้วนะครับก็พบเลยนะครับว่าในตัวของลำโพงนะครับมีการติดตั้ง AI Learning นะครับระบบ BI Dialectical นะครับพร้อมกับตัวของ Dyac
Virtual นะครับมาให้ทำให้ในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงที่ออกมาจากลำโพงนะครับนั้นก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเสียบหูฟังไม่ว่าจะเป็นไร้สายหรือว่าตัวสายนะครับก็จะรองรับระบบ Highless Audio มาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่เราพลิกมาด้านหลังตรงนี้นะครับมันยังคงอยู่กับเรื่องของบอดี้อยู่นะครับเพราะว่าข้างในนั้นมีการออกแบบในเรื่องของระบบระบายความร้อนใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเกมคูล8นะครับซึ่งจะทำให้ระบบจัดการความร้อนนั้นดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากการติดตั้งตัวของที่เป็นกราไฟต์นะครับชีทเข้าไปนะครับมีการติดตั้งโบรอนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีการที่จะเพิ่มของโอ้โหนิตรไดนะครับเข้าไปอีกโอ้ยอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นนะครับพร้อมกับติดตั้งระบบฮีทซิงค์นะครับที่เป็นและผิดคูลิ่งคอนดักเตอร์ที่ทำให้ระบบระบายความร้อนนั้นทำงานได้ดีมากขึ้นกับขุมพลังตัวนี้ก็ทั้งหมดนะครับจะอยู่ข้างในบอดี้แบบนี้นั่นเองเรียกได้ว่ามันจะเย็นลงได้ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับโอเคในเรื่องของที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับฟีเจอร์กันต่อว่ามันจะมีความโดดเด่นอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลยอีกเรื่องนึงที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับ LG Phone 8นั่นก็คือตัวนี้ครับตัวของพัดลมที่มีชื่อว่า Active Cooling X นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีขนาดที่เรียกว่าสลิมลงนะครับแต่ว่าความเร็วของมันนั้นเพิ่มความเร็วให้สูงขึ้นนะครับสามารถระบายความร้อนนะครับลดลงได้ถึง36องศาผ่านจากแผ่นด้านหลังตรงนี้นะครับและที่สำคัญครับปุ่มของมันนั้นลดลงมาเพื่อทำให้ช่องพัดลมนั้นใหญ่ทำให้สามารถระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมกับไฟที่สามารถสั่งได้นะครับว่าให้มันทำงานเป็นแบบไหนนอกจากนี้นะครับตัวของปุ่มนะครับมันยังออกแบบให้กดได้ง่ายอย่างที่ได้ทราบกันดีนะครับว่าปกติเนี่ยปุ่มเดิมกดยากแล้วก็เป็นจังหวะนะครับอันนี้กดลงมาแบบนี้เลยนะครับก็โดยรวมเมื่อใส่เข้าไปนะครับเมื่อเราทำงานให้มันเต็มที่แผ่นตรงนี้นั้นน่ะจะมีเรื่องของความเย็นที่เข้ามาทำให้ในเรื่องของความร้อนของเครื่องนั้นลดลงไปได้มากพอสมควรเลยครับสำหรับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับใช้คำว่าแทบไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้เลยยกเว้น Android version 14นะครับแล้วก็ตัวของระบบปฏิบัติการเป็นตัวของ UI จาก ROG แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็สามารถปรับเป็นแบบเพียว Android ได้เช่นเดียวกันการทำงานก็คือเป็นการปัดแบบนี้เพื่อจะเป็นการดูว่าเอ้ยจะมีแจ้งเตือนอะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูควิกเมนูต่างๆแบบนี้ได้หมดนะครับควิกเมนูก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับเราสามารถที่จะปิดAnime Vision นะครับได้ทั้งหมดตัว Anime Vision นะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้มีความหลากหลายตั้งแต่การเปิดเพลงสายเรียกเข้านะครับการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็รวมไปถึงระบบชาร์จเมื่อหน้าจอเปิดอยู่หรือหน้าจอปิดอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้กำลังถ่ายภาพนับถอยหลังกำลังถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่โหมดเกมได้รูปแบบต่างๆการแสดงผลต่างๆนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจากทางภาพกันครับแต่สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเอ้ยเวลาที่มันตั้งค่าเองนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็กดปุ๊บสมมติว่าเราจะเป็นการวาดวาดนั้นเราจะต้องเป็นเครื่องแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะเนี่ยครับก็คือเราสามารถที่จะเอามือเนี่ยวาดได้เลยนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นตามนั้นเนี่ยสมมติว่าเรากดนะครับแล้วเราดูมันจะเป็นข้างหลังในลักษณะแบบนี้เลยเราสามารถที่จะเซฟได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการก็คือเป็นแบบการเขียนนะครับเขียนนั้นขอบอกไปก่อนนะอันนี้เรากดฟอนต์ไทยให้ดูนะครับนี่มันจะขึ้นมาทันทีบอกว่าไม่สามารถที่จะพิมพ์ตัวของภาษาไทยได้นะครับมันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นซึ่งที่จริงอ่ะเราได้ทำพรีเซตไปเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราเข้าไปปุ๊บ
เราสามารถที่จะกดแก้ไขนะครับปกติอ่ะมันสามารถที่จะกดแก้ไขได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าแก้ไขไม่ได้เราก็สร้างใหม่มาเลยทีนี้เราสร้างใหม่ขึ้นมานะครับในตัวของข้างหลังนี้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกับตัวของลายเซ็นนิดหน่อยนะครับคือเราสามารถที่กดปุ่มแก้ข้อความนะครับพรีวิวเลือกความเร็วนะครับว่าจะความเร็วไหนฟอนต์เป็นแบบไหนเป็นแบบเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยต่อให้เราพิมพ์ตัวเล็กไปนะครับมันจะให้เป็นตัวใหญ่อยู่ดีดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความเร็วในการแสดงผลนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับฟีเจอร์ต่อมานะครับนั่นคือนี่ครับMoney Cave นะครับที่จริงอ่ะเมื่อกี้นี้ถ้าคุณดูไฟเนี่ยมันจะต้องเข้าไปตั้งค่าตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็น1นะครับเราสามารถที่ตั้งค่าโปรไฟล์ของเกมฉากต่างๆแล้วก็ตัวถึงมาโครนะครับอันที่2เป็นคอนโซลคอนโซลคือตัวควบคุมของตัวเกมนะครับว่าจะให้เครื่องอ่ะมีประสิทธิภาพแบบไหน X นะครับคือแรงสุดนะครับไดนามิกก็คือลดลงมาแต่ไม่ได้ประหยัดไฟถ้าจะประหยัดไฟต้องเป็นโหมดนี้นะครับDurable หรือว่าคงความเป็นคงทนเป็นพิเศษนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับต่างๆอะไรต่างๆได้หมดนะครับแล้วตัว X mode เนี่ยเราสามารถที่จะปรับตั้งค่านะครับอย่างเช่นตัวของระบบ Hyperfusion การทำงานพื้นหลัง Wi-Fi นะครับความเร็วต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับทีนี้เรากลับมา Dynamic ก่อนเพราะว่าเราต้องการใช้เข้ามาได้ทั่วไปในส่วนนี้นะครับเราได้แนะนำไปแล้วนะครับก็คือAnime Vision นะครับคือไฟด้านหลังของตัวเครื่องนั่นเองอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่การแสดงผลซึ่งพื้นที่การแสดงผลนั้นนะมีตั้งแต่แบบนี้คือเต็มหน้าจอนะครับแบบที่2นะครับก็คือส่วนบนจะหายไปข้อดีคือจะทำให้กดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่สวยงามและที่3นะครับบีบให้มันแคบมาเลยทำให้สามารถกดได้ง่ายมากขึ้นแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนเราจะต้องมีการรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งต่อมานะครับก็คือตัวของ Arrow Active X นะครับเราสามารถที่จะเลือกโปรไฟล์ว่าจะให้มันเป็นอย่างไรอัจฉริยะเครื่องจะปรับเองเย็นนะครับและเย็นจัดแต่ว่าถ้าเลือกเย็นจะต้องเสียบปลั๊กในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเอฟเฟคแสงนะครับในการแสดงผลอะไรต่างๆได้นะครับและข้างในมันก็จะปรับได้เยอะมากพอสมควรเดี๋ยววิธีการปรับนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณดูแยกออกไปอีกทีนึงนั่นเองครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะควบคุมไมโครโฟนได้ตอนนี้เราไปดูว่าตัว ActiveArrow X นั้นนะกับไฟมันปรับอย่างไรครับสำหรับในเรื่องของเอฟเฟคไฟนะครับตอนนี้คุณก็ยังเห็นอยู่ว่าตอนนี้ไฟยังเป็นปกตินะครับทีนี้คือเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้หลากหลายรูปแบบนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนอันนี้คือเป็นแบบลุ้งหมายความว่ามันก็จะมีการวนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิตอนนี้คือมันเย็นอยู่นะครับนะครับแล้วก็จะเป็นแบบค่อยๆจางนะครับอันนี้อุณหภูมินะฮะแล้วก็จะเป็นการกระพริบทีนะครับนี่ทีมันก็จะเป็นทีแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวงจรสีนะครับวงจรสีก็คือมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะดาวหางนี่กระพริบนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นไฟกระพริบจะเป็นลักษณะแบบไฟกระพริบเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการผสมนะครับคือเราสามารถที่จะตั้งค่าสีผสมต่างๆได้นี่กลับมาใส่ลุงทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของตัวสีนะครับความสว่างเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะครับแบบนี้แล้วก็สีนะครับสีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่สามารถที่จะตั้งค่าแล้วก็สามารถเอาค่าเริ่มต้นความเร็วนะครับสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเอาแบบไหนเฉพาะบางโหมดเท่านั้นถึงจะกำหนดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวไฟนะครับเอฟเฟกต์ข้างหลังนี้ที่เราสามารถตั้งค่าได้นี้ผมมีการอัดแล้วก็ทำให้ดูตามไปด้วยนะครับก็มันจะอยู่ลึกหน่อยแต่อยู่ในMoney Caveครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะสั่งให้ปิดพัดลมแล้วก็สามารถที่จะเปิดตัวของตัวเสียงต่างๆเข้ามาได้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัวเกมจีนี่นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับให้เกมทำงานยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะกำหนดนะครับฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวเกมจีนี่นะครับเราจะไป
พูดถึงในตอนเป็นฟีเจอร์ของการเล่นเกมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้เนาะนอกจากนี้นะครับแอร์ทิกเกอร์นี่แอร์ทิกเกอร์นะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างเช่นอย่างไร1นะครับสามารถตั้งค่าปุ่มนะครับโดยที่ปุ่มนั้นน่ะเราสามารถที่จะตั้งแบบนี้ได้นะครับนี่เอาระดับไหนก็ได้หนักเบานะครับอันที่2นะครับเป็นแบบเหมือนกับปุ่มเนี้ยมันสามารถที่จะกดได้2จังหวะนะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกับตัวของ ROG Phone 7ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันตรงเนี้ยมันจะเหลืออยู่แค่จำเป็นเท่านั้นต่อมานะครับก็คือการเคลื่อนไหวเนี่ยการเคลื่อนไหวมีทั้งหมดโอ้หลายท่าอยู่นะครับจะทำให้หมดเลยละกันนะครับก็คือ1ผลักลงนี้นะครับแล้วก็2นะครับผลักขึ้นครับ3นะครับก็จะเป็นตัวของการทิ้วด้านซ้ายด้านขวาประมาณนี้นะครับอันนี้เอียงซ้ายนี่เอียงขวานะครับแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นการเหมือนยกพวงมาลัยครับเนี่ยครับตัวพวงมาลัยซ้ายตัวพวงมาลัยขวาแต่ดูปุ่มเนี่ยชื่อมันรู้สึกเหมือนสลับกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นลงปึ๊บเนี่ยเนี่ยครับประมาณนี้เขย่านะครับแล้วก็เขย่าข้างหน้านะครับเขย่ามาข้างหลังแน่นอนซ้ายขวานะครับซ้ายสิแล้วก็ขวานี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าฟังก์ชันต่างๆมันก็ค่อนข้างเต็มแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราจะสามารถที่จะควบคุมจากปุ่มตรงข้างหลังของพัดลมตัวนี้ได้ด้วยนะครับปุ่มพัดลมข้างหลังเนี่ยมันจะมีการที่ลดจำนวนปุ่มลงนะครับเหลือแค่2ปุ่มเท่านั้นเพื่อจะขยายให้พัดลมนั้นน่ะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้อธิบายแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีไฟด้วยเช่นเดียวกันและก็ยังสามารถที่จะเปิดเป็นฐานได้นะครับคือเราสามารถที่จะจอยนะครับมาต่อแล้วก็เล่นได้นะครับด้านล่างของตัวนี้ก็จะมี USB Type-C แล้วก็มีช่องเสียงหูฟังมาให้ด้วยครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวการออกแบบนั้นค่อนข้างที่จะจัดเต็มพอสมควรเลยทีเดียวในส่วนนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นภารกิจไปก่อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากจะเล่นนะฮะก็คือเป็นตั้งแต่อันบ็อกที่เราทำไปตั้งแต่ต้นนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ของตัว ROG Phone 8 Pro นะครับก็เป็นไปตามนี้ทั้งหมดนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครซื้อในรุ่นตัวท็อปอย่างเช่นตัว Pro ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าฟังก์ชันของคุณเนี่ยมันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวที่เหลือนะครับก็จะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากตัวของ ROG Phone รุ่นอื่นๆนะครับก็ยังมีเครื่องมือต่างๆมาให้แบบครบครันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของกล้องกันว่าฟังก์ชันของกล้องนั้นเป็นอย่างไรกันครับต่อไปเป็นเกม Genius นะครับเกม Genius ก็คือภายในของตัวเกมเราสามารถที่จะเลือกให้มันควบคุมนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าแล้วก็มีการปรับโปรไฟล์ซ้ายขวาอะไรต่างๆนะครับแบบนี้ได้ทั้งหมดก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็สามารถที่จะโอนข้อมูลเกมอะไรต่างได้ด้วยนอกจากนี้นะครับจะมีโหมดแนะนำที่เราสามารถเลือกดูว่าเกมไหนที่สามารถรองรับกับ Refresh Rate แล้วก็ LG Select ได้ทั้งหมดนะครับในของเกมแพดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกได้จากโปรไฟล์ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างครบและนี่แหละครับคือตัวของ Harmony Cape แล้วก็ฟีเจอร์ข้างในที่เราสามารถตั้งค่าต่างๆเช่นเครื่องคิดเลขการจัดการอะไรต่างๆค่อนข้างครบเลยนะครับสำหรับตัวของ ROG Phone 8นะครับและ ROG Phone 8 Pro ก็เรียกว่าฟังก์ชันต่างมีแบบครบครันเลยครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับสำหรับในตัวของ ROG Phone 8รอบนี้ติดตั้งตัวของลิงก์กับ Windows มาให้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างสามารถที่จะดูแอปพลิเคชันทั้งหมดได้เลยนะครับคือเราสามารถที่จะเปิดจากในตัวคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับแต่ว่ามือถือนั้นน่ะต้องมีการยินยอมเช่นในกรณีแบบนี้นะครับก็คือเรากดปุ๊บนี่ลิงก์กับ Windows ทำงานเลยนี่นะครับก็คือมันสามารถที่จะทำงานจากตัวของคอนโซลที่สามารถควบคุมจากคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกดแอปพลิเคชันได้นะครับยังไม่จบมันยังมีFacebook นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้แบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึง YouTube YouTube ยังเข้าได้แล้วก็ Spotify นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฟังเพลงได้สมมุติว่าเปิดแต่ว่าเปิดเพลงเนี่ยอาจจะต้องดีเลย์นิดนึงนะครับ
อันนี้ไม่เป็นไรเราปิดไปก่อนนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าตัวของ Do Not Disturb นะครับกับเบอร์ Do Not Disturb กับเบอร์มือถือได้สามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับตัวของ Unlock Feature นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างได้แบบนี้นะฮะเนี่ยเป็นแบบครบครันนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดนะครับแบบนี้ได้นะครับว่าเอ้ยจะให้แจ้งเตือนไปอยู่ในตัวนี้หรือเปล่านะครับสามารถที่จะกดอนุญาตได้นะครับเนี่ยลิงก์กับ Windows อนุญาต Real Time กดนี้ไปนะครับแค่นี้เองพอกดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับเด้งขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามาแบบครบเครื่องครบครันแล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าเรื่องของการเซ็นตัวโนติเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงรายชื่อนะครับแล้วก็การโทรข้อความนี่สามารถเข้าถึง SMS อะไรต่างๆนะครับมีข้อความมีทุกสิ่งอย่างแบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับนี่แบบนี้เลยครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีการที่จะสามารถจะพิมพ์ข้อความเนี่ยส่งออกไปได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างพิเศษเลยนะฮะแล้วก็ยังบอกมาบอกได้ว่าสเตตัสของเครื่องนั้นใส่ซิมหรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะบอกได้ในลักษณะแบบนี้เลยนี่ถือว่าเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับตัวของฟีเจอร์แบบนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะดูคอนะครับดูนี่แล้วก็สามารถที่จะดูพิกเจอร์นะครับแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครบเครื่องเปลี่ยนสเตตัสจากเครื่องซันเสียงอะไรเงี้ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับโอ้โหนี่กับวิดีโอเวอร์ชันใหม่นี้น่าใช้จริงๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ต่อไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องของกล้องและว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับสำหรับฟังก์ชันของกล้องนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยพี่มันก็ดูหน้าตาเดิมใช่ครับมันดูหน้าตาเดิมแต่ว่าอยากให้ลองเข้าเนี่ยเข้าถ้าเป็นโหมดมาโครมันจะเข้าได้ประมาณนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกจากโหมดนะครับก็คือสามารถตั้งค่าการถ่ายวิดีโอระดับโรนะครับหรือว่าจะเป็นการกำหนดภาพเองได้ด้วยนะครับสามารถถ่ายแบบพวกเส้นแสงต่างๆแล้วก็รวมถึงพาโนรามานะครับทั้งขึ้นลงซ้ายขวาแต่สังเกตนะครับว่าทุกฟังก์ชันที่ขยับไปเนี่ยจะมีปุ่มรูปนี้นะครับรูปนี้ติดก็คือหมายความว่ามันจะเป็นระบบกิมบอลนั่นเองครับกิมบอลจะทำงานยังไงคือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราโยกกล้องอะไรเงี้ยต่างๆนะครับในตัวของกล้องหลักเนี่ยมันก็จะมีความแบบเหมือนกับยกไปยกมากระดุกติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับพยายามยกให้ดูแหละเนี่ยสังเกตว่ากล้องพยายามจะอยู่เซนเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับเฉพาะเลนหลักเท่านั้นดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวภาพที่ออกมานะครับก็บอกได้เลยว่าครับว่ามันค่อนข้างที่จะคมพอสมควรทีนี้ในเรื่องของการซูมนะครับซูมสูงสุดนะครับตัวนี้อยู่ที่30เท่านะครับก็ในส่วนแรกตอนแรกบอกว่าเอ้ย20เท่าเนี่ยอันนี้ก็ขออภัยนะครับแต่ว่าผมได้แก้เป็นคำไปที่เรียบร้อยอยู่ข้างๆแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถซูมวิดีโอได้สูงสุดนะครับอยู่ที่10เท่าถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับเราสามารถปรับได้ถึงสุดถึงที่ 8K 24 เฟรมเรทนะครับแล้วก็ฟังก์ชันปรับเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ระบบการสั่นนะครับทั้งหมด3แบบทั้งปิดไปเลย Adaptive หรือว่าจะเป็นแบบตัวของเป็น Hyper Steady สั่นแบบการสั่นระดับ GoPro นะครับแล้วก็มี Time Lapse มี Slow Motion มาให้นะครับ Slow Motion สูงสุดอยู่ที่240เท่านั้นนะครับไม่สามารถไปไกลได้มากกว่านั้นอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายแล้วก็ในโหมดของวิดีโอก็จะมีการปรับในเรื่องของวงไฟเสียงระหว่างเป็นแบบวินคัทนะครับก็คือลดเสียงลม HDR แล้วก็เอาเสียงเข้ามารอบทิศเลยก็ทำได้นะครับก็เรียกว่าฟังก์ชันต่างๆของมันนั้นค่อนข้างที่จะเอื้อกับการใช้งานของเราเยอะพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับตัวของมือถือรุ่นนี้ที่เขาบอกว่าเขาพัฒนาเรื่องกล้องมาแล้วนะมันใช้กับกล้องได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับกล้องหน้าของ LG Phone นะครับก็ในโหมดปกติแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบกลางคืนได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของวิดีโอนะครับยังรองรับสูงสุดนี่แบบ Full HD 30 เฟรมเรทเท่านั้นก็เรียกว่าประมาณนึงแต่ในเรื่องของ Portrait ก็สามารถที่จะละลายหลังได้ระดับนี้นะครับนี่ 0.95 ไปเลยเราก็ยังปรับ beauty mode ได้หลากหลายรูปแบบนะครับปรับได้เยอะพอสมควรนอกจากนี้นะครับพาโนรามาไม่ได้นะครับ
คือในโหมดอีกโหมดนึงที่มันสามารถปรับทางกล้องหน้าได้นั่นก็คือโหมดกลางคืนซึ่งข้อดีมันก็คือมันสามารถที่จะถ่ายแบบมุมกว้างแบบนี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับว่า LG Phone 8 Pro นั้นนะเก็บได้ดีขนาดไหนพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับสำหรับในเรื่องของการซูมนะครับด้วยวิดีโอนะครับเราสามารถซูมได้สุดๆนะครับอยู่ที่ระยะตอนนี้ไป 0.71 2นะครับ3นะครับระยะตอนนี้คือไปเรื่อยๆถึงตอนนี้คือระยะที่10นะครับก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นั่นเองครับกล้องหน้าของ LG Phone 8นะครับก็เรียกว่าการถ่ายวิดีโอยังคงเป็น Full HD 30 FPS เหมือนเดิมมีระบบ EIS กันสั่นมาให้ทำให้ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนั้นค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าไม่มีตัวของระบบที่เป็นละลายหลังมาให้นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือเป็นการถ่ายภาพจากกล้องหน้าของ LG Phone 8 Pro ในที่แสงน้อยนะครับภาพออกมาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับดีไหมก็ถือว่าดีครับแต่ว่ามันทำได้แค่30เฟรมเรทอย่างที่คุณก็ทราบกันดีครับสเปคของ LG Phone 8มีดังนี้นะครับก็จะพร้อมกับคุมพลังของคอมSnapdragon 8.3 พร้อมกับ Adreno 750ซึ่งเป็น CPU และ GPU รุ่นล่าสุดแรมนะครับในรุ่น CPU มีอยู่24 GB แล้วก็ความจำภายในตัวสูงสุด 1 TB ด้วยการถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อนะครับ 5G Wi-Fi เวอร์ชัน7นะครับแต่ว่าในประเทศไทยใช้ไม่ได้Bluetooth เวอร์ชัน 5.3 GPS A/GPS มี USB Type-C ทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังมาให้แบบครบครันพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับลดลงจากเดิมนะครับเหลือ 5,500 mAh แล้วก็ใช้ไฟสูงสุด65วัตต์แบบสายแล้วก็มีการรองรับแบบไร้สายด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับคะแนน Benchmark นะครับ AnTuTu หลังจากเทสทั้งหมด2รอบด้วยกันรอบนี้นะครับคือ X Mode ไม่มีพัดลมนะครับ2,169,966โหเลขสวยกันนะ Geekbench 6อยู่ที่2,205นะครับแล้วก็ Multicore ทำได้ที่6,959อันนี้เขาบอกว่าเป็นการทดลองแบบไม่ได้เสียบพัดลมแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แรงอยู่แล้วก็ตัวของที่เป็น
3DMark T-Mark นะครับโอ้โหคะแนนเรียกว่าเกาะบนกลุ่มบนเลยสำหรับกลุ่มพนัก Snapdragon 8 Gen 3นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะนี่คือ Snapdragon 8 Gen 3นะครับแล้วเราก็รีวิววันที่รีวิวนี้ผมยังไม่ได้แตะตัวของมือถือ iQOO 12ที่เป็นรุ่นแรกที่วางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับที่ใช้ Snapdragon 8 Gen 3นะครับอันนี้ก็พูดเลยครับว่ามันแรงจริงๆแต่ว่ามันจะประหยัดไฟหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เราไปดูเกี่ยวกับฟีเจอร์ของการเล่นเกมกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับคะแนน AnTuTu อีกรอบหนึ่งแล้วก็คะแนน Geekbench อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่เราเสียบพัดลมเข้าสู่โหมดX Mode Plus และก็ปรับพัดลมเป็นแบบเย็นสุดๆเสียบปลั๊กด้วยนะครับก็คือเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าความเร็วสูงสุดจะต้องเข้านะครับตัวของซิงเกิลคอร์นะครับทำได้ที่ 2,198 มัลติคอร์ทำได้ที่ 6,897 ถือว่าไม่คิดเลยอันตุตุล่ะโอ้โห2,171,081 คะแนนถือว่าคะแนนสูงกว่าเดิมนะครับโอเคตอนนี้เราไปดูกับการเล่นเกมจริงๆแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรครับฟีเจอร์ของการเล่นเกมนะครับเราสามารถปัดจากตรงนี้นะครับเพื่อเรามาดูว่ามันมีค่าอะไรต่างๆได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น1นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่านะครับอย่างเช่นตัวของ refresh rate ข้อมูลที่วิ่งจริงนะครับว่าวิ่งยังไงการสลับเครือข่ายแล้วก็สามารถปิดกั้นปุ่มนำทางการแจ้งเตือนสายเล็กเข้านะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นคลิปในการถ่ายได้รวมถึงระบบโหมดการชาร์จนะครับซึ่งโหมดการชาร์จมีทั้งหมด3โหมดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดเป็นอินเทอร์เน็ตเท่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับอย่างไปเข้าเกมนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีโหมดเกี่ยวกับเรื่องของ AI Gimbal นะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้แอปพลิเคชันอื่นเนี่ยซ้อนเข้ามาได้นะครับแบบนี้นี่แบบค้างคาวนะครับนี่เราสามารถที่จะดูได้ทั้งหมดนะครับเป็นข้อความได้ต่างๆเนี่ยสามารถพิมพ์มาไว้ได้ค้นหาบนเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโหมดระบายความร้อนนะครับถ้าเราเสียบพัดลมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่เสียบก็จะไม่ขึ้นมาโครนะครับมีตัวจับคู่การสั่นอย่างงี้นะครับแอร์ทิกเกอร์นะครับคอสแฮร์เร่งความเร็วเครื่องบันทึกวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมีมองให้หมดนะครับแบบครบเลยแล้วนอกจากนี้ก็จะมีกราฟนะครับว่าแสดงผลมันเป็นอย่างไรเรื่องของตัวกราฟิกนะครับแล้วก็ CPU สามารถปรับเรื่องของระบบเสียงแล้วก็ปรับเรื่องของลำโพงได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะนอกจากนี้อย่างไม่หมดนี่มันจะมีตรงนี้นะครับคือตอนนี้เป็นเห็นคำว่า Dynamic ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากให้มันแรงขึ้นเนี่ยเรากดจากตรงนี้ข้างบนนะครับเราก็สามารถที่กดเป็น X Mode แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าเนี่ยสามารถตั้งค่าเองได้นะครับสามารถตั้งค่าว่าเอ้ยจะเอา CPU แรงขนาดแบบแรงสุดแต่ว่ากราฟิกไม่เอาแรงสุดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่แนะนำว่าส่วนใหญ่ก็ X Mode X Mode Plus กันส่วนใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมกันกับ Asphalt 9 Legend แล้วก็อัดหน้าจออีก2เกมนะครับรอบนี้นั้นจะมี2เกมก็คือ Call of Duty แล้วก็เกม Genshin Impact ครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นเกมกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะปรับโหมดในเรื่องของการชาร์จนะครับเร่งการชาร์จอัตโนมัติเพื่อจะทำให้เช็คว่าเอ้ยเครื่องเวลาที่ตอนนี้แบตเตอรี่มันสูงอยู่นะครับมันก็จะมีการตัดการชาร์จข้อดีก็คือว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้ในเรื่องของตัวระบบนะครับของเครื่องนั้นอ่ะมันป้องกันการชาร์จได้ดีมากขึ้นนะครับก็คือมันจะทำให้ตัวชาร์จนั้นอ่ะหยุดในการชาร์จระหว่างเล่นเกมเพิ่มให้เกิดความร้อนสูงจนเกินไปนะฮะอันนี้ในเรื่องของเสียงผมปรับไปแค่ครึ่งเดียวนะครับดังนั้นเสียงผมเนี่ยจะชัดกว่านะฮะเดี๋ยวถ้าอยากฟังเสียงเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูตรงแสดงผลหน้าจอครับเพราะว่าผมก็ได้เอาขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เพราะว่ามันก็ไม่มีข้อปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงของตัวนี้แล้วว่ามันดังขนาดไหนแต่ตอนนี้ไม่เพิ่งงงภาพนะครับการแสดงผลไกด์เจสเจอร์ควบคุมอะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าการที่ย้ายลำโพงมาอยู่ข้างๆขวาบนเนี่ยอาจจะทำให้เวลาที่เราเล่นเกมนะครับเราต้องใช้แอร์ทิกเกอร์แบบลักษณะแบบนี้มันบังนะฮะเนี่ยมันบังค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบเสียงนั้นอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่ากับรุ่นเดิมสักเท่าไหร่นะครับรุ่นเดิมนั้นอะทำได้ค่อนข้างจะกริบเลยนะฮะ
การควบคุมเจสเจอร์นั้นถือว่ายังทำได้ง่ายอยู่นะครับแล้วก็ยังแบบใช้คำว่า perfect เลยสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมครับแต่ถ้าใครถนัดแบบแอทิเกอร์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาในทรัสนะครับไปยิงเป็นแอทิเกอร์หรือว่าเป็นปุ่มแบบพวกลบต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ในภายหลังนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าเลยก็เลยทำให้ในปุ่มตัวของแอทิเกอร์กดไปปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของเกมที่เหลือกันว่าจะเป็นอย่างไรกันครับสำหรับในฟีเจอร์ของเกม Genie อีกอันนึงนะครับที่จะต้องพูดก่อนที่เราจะไปดูตัวของเกม Genshin Impact นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับชื่อว่า Accent โดย Accent นะครับเราขออนุญาตลดเสียงนิดนึงก่อนโดย Accent นะครับก็จะมีจุดเด่นก็คือเราสามารถที่จะเก็บไอเทมนะครับเองสมมุติว่าเราไปฆ่าศัตรูมาแล้วไอเทมนั้นน่ะสามารถที่จะเก็บได้หมดเลยนะครับอัตโนมัติวิ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็จัดการบทสนทนาอัตโนมัติแล้วก็หลบหนีอัตโนมัติแต่ทั้งหมดยังเป็นเบต้าอยู่เพราะว่าการแนะนำฟังก์ชันนี้นะครับมันจะใช้งานได้เฉพาะแค่บางเกมเท่านั้นวิธีการใช้งานนะครับสมมุติเราเปิดแล้วนะครับนี่จะมีปุ่มนะครับก็คือปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถกดเนี่ยแล้ววิ่งได้หมดเลยนะครับเนี่ยก็คือมันจะวิ่งเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเวลาที่เราดำเนินเรื่องอยู่นะครับเช่นเราไปคุยกับคนนี้ละกันนะครับดูว่าคุยแล้วเป็นยังไงนะครับเนี่ยบางทีก็เนี่ยมันจะเป็นการดำเนินเรื่องอัตโนมัตินะครับสมมติว่าเรากดซื้อสินค้าอะไรเงี้ยมันจะกดให้เองทุกอย่างนะครับก็สามารถที่จะแรกได้ในวันนี้นะฮะโอเคเพื่อให้เรื่องมันดำเนินเร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะหลบหลีกศัตรูได้ประมาณนี้นั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเซฟตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ในเรื่องของการเล่นเกมนั้นนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ Animal Test 6308 Animal Hyperstasis Emulation Hear my prayer You're toast. I'm going in. We shall. Enhanced Animal Module 75. Stand clear. สำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็รองรับทั้ง Wi-Fi 7แต่ว่าต้องบอกไปก่อนในประเทศไทยยังใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่ 6E แล้วก็รองรับในเรื่องของการใช้งาน GPS ACPS นะครับมาแบบครบๆเลยทำให้ในเรื่องของการนำทางนั้นทำได้ค่อนข้างดีครับทีนี้ในเรื่องของการทดลองในส่วนของ Wi-Fi นะครับซึ่งเป็น Wi-Fi 6นะครับกับเน็ต 1GB นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้โอ้โหมันจะแรงอะไรกับเบอร์นี้นะครับเกือบ 1,000 นะครับโอ้ถ้าไปต่อกับเน็ต 5GB ของ AS เนี่ยผมว่ามีทะลุแน่ๆมีทะลุกราฟเป็น1นะครับส่วนตัวอัปโหลดนะครับก็ทำได้ตามสปีดเต็มที่อยู่ที่500นะครับสำหรับแพ็คนี้นะครับโอเคอันนี้คือตัวของเน็ตตัว Wi-Fi 6นะครับทีนี้ถ้าเป็น 5G เป็นอย่างไร 5G นะครับ 5G ในเรื่องของความที่เป็น latency นะครับว่ามันจะมีความหน่วงน้อยนะครับแต่ว่าขึ้นจากพื้นที่ด้วยนะครับอย่างพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้สูงมากมายนักแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัวนี่อัปโหลดอาจจะช้าหน่อยเมื่อเทียบกับตัวของดาวน์โหลดนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าคุณมี Wi-Fi บ้านก็แนะนำว่าต่อ Wi-Fi บ้านไปเลยครับมันก็จะดีกว่านั่นเองครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับขนาดอยู่ที่ 6,000 มิลลิแอมป์นะครับตอนนี้เราได้มีการทดลองใช้ทั้ง X mode แล้วก็ Dynamic สลับกันนะครับสิ่งที่ปรากฏนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับเนี่ยครับพรืดลงมามากขนาดนี้ก็คือ12ชั่วโมงเต็มหลังจากที่เราดึงที่ชาร์จออกนะครับก็เราใช้หน้าจอไปนะครับก็เรียกว่าเยอะอยู่สำหรับในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าถามว่ากินไฟไหมก็กินไฟประมาณหนึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ใช้งานโหดอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติใช้งานปกติเฟรลี่ธรรมดาก็ไม่มีอะไรก็จะมี1นะครับเป็นระบบตัวช่วยทั้งเป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับการประหยัดไฟระบบการถนอมแบตเตอรี่นะครับว่าชาร์จคงที่แล้วก็มีการกำหนดการชาร์จแล้วก็รวมถึงการตรวจสอบของ
ตัวชาร์จนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่อยากจะมีการเสียบเพื่อเล่นเกมเราสามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้ก็คือจ่ายไฟเข้าไปเท่านั้นแล้วก็มีการใช้ระบบอัจฉริยะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าของระบบ Android ทั่วไปเดี๋ยวทีนี้เราจะสาธิตในเรื่องของการทำระบบ Bypass Battery ว่ามันทำอย่างไรนะครับ PC Max นะครับทำได้อยู่ที่7ชั่วโมง30นาทีในตัว LG Phone 8 Pro ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้นานอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของระบบชาร์จนะครับเราสามารถที่จะชาร์จ PD ไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์จากตัวเครื่องหรือจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาเครื่องชาร์จของเรานะครับเสียบชาร์จได้วิธีการเราว่าจะเช็คว่าเอ้ยมันเข้าสู่ระบบตัวของไฮเปอร์ชาร์จเปล่านะครับก็เนี่ยครับเราเสียบนี้ปุ๊บถ้ามันขึ้นบอกว่าชาร์จไฟอย่างเร็วหรือว่ามันขึ้นเป็นไฮเปอร์นะครับก็คือมันเข้าสู่ระบบชาร์จแล้วนั่นเองครับแต่ว่าแนะนำว่าเราควรจะใช้อะแดปเตอร์จากตัวเครื่องน่าจะดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เปลี่ยนที่ชาร์จนะครับตัวอะแดปเตอร์เป็นของ Asus เองนะครับนี่จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมว่าขึ้นไปไฮเปอร์ชาร์จ65ก็คือกำลังนั้นจะเข้าเต็มนะครับแต่ว่าในตัวที่ชาร์จนะครับเนี่ยอาจจะเห็นยากนิดนึงนะครับนี่มันขึ้นอยู่ประมาณช่วง61ถือว่าใกล้เคียงนะครับโดยเท่าเข้าโหมดไฮเปอร์ชาร์จนะครับเครื่องจะคำนวณเวลาก็คือใช้เวลาเพียงแค่37นาทีทำให้แบตเตอรี่ขนาด6,000 มิลลิแอมป์นะครับที่มีการแบ่งเป็น2ก้อนนั้นนะชาร์จไฟให้เต็มครับถือว่าเร็วมากๆสำหรับราคาอย่างเป็นทางการของ LG Phone 8นะครับเริ่มต้นที่ 29,990 บาทรุ่นโปรนะครับ 37,990 บาทและตัว Edition ตัวที่รีวิวนะครับ 47,990 บาทนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นร่วมกับ AS นะครับราคาเริ่มต้นที่ 25,690 บาทและยังมีของแถม Early Bird สำหรับคนที่สนใจดังต่อไปนี้ครับโอเคเห็นแล้วนะครับว่ามันมีการแสดงผลอะไรเกิดขึ้นสำหรับมือถือตัวนี้นะครับ LG Phone 8นะครับก็เรียกว่ามี2ทริมใหญ่ๆนะครับก็คือตัวของ LG Phone 8ธรรมดานะครับที่เราได้อินเสิร์ตให้คุณดูว่าเอ้ยมันคือมือถือที่มีผิวมันเงางามมีสีขาวให้เลือกกับรุ่นตัวนี้ซึ่งเป็นตัวของ Pro และ Pro Edition ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนั่นเองครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับโดยสรุปแบบคร่าวๆเลยนะครับหลังจากที่เรารีวิวมาก้อนซูมได้มากขึ้นกันน้ำ IP68 นะครับมีไฟนะครับตัวนี้ข้างหลังมาให้ทำให้สามารถที่จะใส่ข้อความหรือใส่อะไรต่างๆได้แสดงผลแทนหน้าจอแบบเดิมตัวเครื่องเหลี่ยมจับได้ถนัดมากมากขึ้นที่สำคัญหน้าจอเต็มและให้ระบบเสียงที่ดีเหมือนกันนะครับแน่นอนผมก็อยากรู้ราคาแต่ตอนนี้คือบอกไม่ได้จริงเพราะว่าราคาท่านยังไม่ออกนะครับสำหรับรุ่น1 เทราไบต์คือรุ่นท็อปสุดนะครับแล้วก็มีแรมทั้งหมดอยู่ที่24กิกแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเอ้ยมันเยอะไปพี่อยากได้รุ่นเริ่มต้นแรมนะครับมันก็จะลดลงมาแล้วก็ความจำก็จะลดลงมาเช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นอยู่ที่256ถ้าจำไม่ผิดนะ256กิกอย่างไรก็ตามครับใครที่สนใจมือถือตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นกับ AASและก็รวมถึงหน้าร้านอะไรต่างๆก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับโดยวันที่เราถ่ายอยู่นี้นะครับยังไม่บอกแต่วันที่คลิปออนมันขายแล้วนะครับก็สามารถไปจับจองกันได้ราคาเท่าไหร่ผมได้แปะเอาไว้ทางข้างล่างนี้นะครับแต่ ASUS บอกว่าน่าจะประมาณการเดิมก็ลุ้นกันต่อไปว่าราคานั้นจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับขายแล้ววันนี้ก็อย่าลืมไปจับจองกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคลิปนี้และใน Facebook.com/bigline เช่นเคยครับ